แม่ค้าหวยช็อกวิทย์ถูก60ล้านช็อกซ้ำอีกชุดเกือบคว้า12ล้านโชคหลุดได้แค่6ล้านแม่ค้าหวยช็อกวิทย์ถูก60ล้านช็อกซ้ำอีกชุดเกือบคว้า12ล้านโชคหลุดได้แค่6ล้านเผยยกมือขอพรพ่อปู่พญาศรีสัตนาคราชทุกวันจนสมหวังวันที่17มกราคม2567ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครพนมรายงานว่ามีแม่ค้าผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อยู่ที่บ้านทุ่งมนหมู่8ตำบลคำเตยอำเภอเมืองซึ่งเป็นหมู่บ้านผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพบนางอ่อนจันทร์สุริยนต์หรือป้าอ้วนอายุ63ปีแม่ค้าลอตเตอรี่แผงลานพญานาคโดยมีญาติพี่น้องและเพื่อนแม่ค้าแห่ไปแสดงความยินดีถึงหน้าบ้านนางอ่อนจันทร์เปิดเผยว่าทั้งครอบครัวสามีและลูกชายมีอาชีพขายลอตเตอรี่โดยตนขายมาตั้งแต่ปี2538ที่ผ่านมาถูกแม่ค้าด้วยกันช่อโกงจนเป็นหนี้3ล้านกว่าบาทต้องนั่งขายหวยตากแดดตากลมใช้หนี้มานานกว่า5ปีแล้วนางอ่อนจันทร์กล่าวต่อว่าทุกวันที่นั่งขายอยู่ที่แผงลานพญานาคริมฝั่งแม่น้ำโขงก็จะยกมือขอพรองค์พ่อปู่พญาศรีสัตนาคราชทุกวันเพื่อขอให้มีโชคถูกรางวัลที่1เพื่อจะปลดหนี้ก้อนนี้และประเวนทำบุญกับลูกสาวไปเรื่อยนางอ่อนจันทร์กล่าวอีกว่าเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาตนเดินทางไปที่คำชะนักเรียนดุริยางทหารอากาศบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีกับสามีและลูกสาวเพื่อขอโชคโดยอธิษฐานว่าอยากจะขอโชคถูกหวย3ล้านแค่ปลดหนี้ภายในเดือนมกราคมนี้ได้บัตรคิว77, 78และ79ลูกสาวเลยไปซื้อลอตเตอรี่ลงท้ายเลข2ตัว77, 78และซื้อชุดใหญ่ 19,797 ไว้ลุ้นเสี่ยงโชคนางอ่อนจันทร์กล่าวอีกว่าต่อมาสามีได้กลับมาขายลอตเตอรี่ที่ลานพญานาคแล้วดึงลอตเตอรี่ในแผงตัวเองมาให้ตน5ใบในจำนวนนี้มีเลข105979ชุด2ใบก่อนที่สามีจะแบ่งไปขายให้ลูกค้าที่ลานพญานาคหนึ่งใบนางอ่อนจันทร์กล่าวต่อว่าวันนี้ตนไปทำธุระในตัวเมืองหลังหวยออกจึงกลับมาถามเพื่อนบ้านว่าเลขออกอะไรเพื่อนบ้านบอกว่าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งออก979จึงล้วงกระเป๋ามาตรวจถึงกับช็อกดีใจวิ่งรอบตัวบ้านนึกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งได้โชค12ล้านหาอีกใบก็ไม่พบจึงต่อว่าสามีว่าไม่น่าแบ่งให้ลูกค้าเลยนางอ่อนจันทร์กล่าวอีกว่าจากนั้นจึงหยิบลอตเตอรี่ชุดใหญ่60ล้านหมายเลข109979ที่ซื้ออยู่คำชะโนดมาตรวจทำเอาช็อกซ้ำอีกเพราะผิดรางวัลที่หนึ่งไปแค่ตัวเดียวคือเลข5เกือบได้โชคมหาศาล60ล้านบาทพูดแล้วยังขนลุกวาสนาอาจได้แค่6ล้านนอกจากนี้ตนยังถูกเลขหน้า3ตัว429จำนวน1ใบและเลขท้าย2ตัว61อีก2ใบด้วยนางอ่อนจันทร์กล่าวต่อว่าสำหรับเงินรางวัล6ล้านบาทจะแบ่งใช้หนี้3ล้านส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ทำบุญบ้านและเป็นทุนค้าขายลอตเตอรี่ที่ลานพญานาคต่อไปหลังจากนี้ตนจะไปแก้บนที่คำชะโนดด้วยแห่อาลัย2เจ้าหน้าที่กู้ภัยดับสลดจากเหตุโรงงานพลุระเบิดส่งกำลังใจให้ครอบครัวแห่อาลัย2เจ้าหน้าที่กู้ภัยดับสลดจากเหตุโรงงานพลุระเบิดส่งกำลังใจให้ครอบครัวเพื่อนกู้ภัยร่วมโพสต์อาลัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดในพื้นที่หมู่3ตำบลศาลาขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด23รายรวมถึงหญิงที่เป็นเจ้าของโรงงานและลูกชายท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ต่างเร่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของศพที่พบในจุดเกิดเหตุเพื่อยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครสำหรับความคืบหน้าวันที่18มกราคม67เพจสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยเผยแพร่ภาพความเสียหายของโรงงานพลุระเบิด
ในพื้นที่หมู่3ตำบลศาลาขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุระเบิดโดยนำ2ภาพมาเทียบกันโดยภาพแรกจะเห็นโรงงานพลุก่อนเกิดการระเบิดจะเห็นสภาพโครงสร้างของโรงงานพลุที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาห่างไกลจากบ้านผู้คนส่วนอีกภาพจะเป็นเหตุการณ์หลังโรงงานพลุระเบิดอยู่ในสภาพแหลกและเละไม่เหลือซากโดยรอบเต็มไปด้วยซากความเสียหายของโรงงานที่ทิ้งไว้พร้อมกับความสูญเสียของผู้ที่จากไป23ศพเพจสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยโพสต์ข้อความระบุอีกว่าวึ้งหายทั้งหลังภาพก่อนหลังโรงงานพลุระเบิดสุพรรณบุรีสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย DRAT นอกจากนี้เพจมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรียังโพสต์อาลัยเจ้าหน้าที่กู้ภัย2รายที่เสียชีวิตจากเหตุพลุระเบิดครั้งนี้โดยระบุว่าในนามมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสมาคมร่วมใจสวนแตงสุพรรณบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในเหตุการณ์พลุระเบิดเมื่อวันที่17มกราคม67ที่ผ่านมานางสาววรัญญาศรีราร่วมใจ70นายธนากรวัชรพิมลมิตรร่วมใจ63และขอส่งกำลังใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกท่านทุกนายด้วยความห่วงใยอัปเดต23รายชื่อผู้เสียชีวิตเส้นโรงงานพลุระเบิดสุพรรณบุรีสามีเจ้าของโรงงานพลุระเบิดเศร้าเสียลูกเมียเผยมีพลุ80ลูกกำลังทำส่งงานศพผู้รอดชีวิตคนเดียวโรงงานพลุระเบิดเล่านาทีรอดตายเศร้าสูญเสียแม่นาสะใภ้ญาติบิ๊กต่อบิ๊กดุงบิ๊กไก่ตบเท้ารับรางวัลเกียรติยศจากดาวมูลนิธิสิทธิ์กวันตท.ปี67บิ๊กต่อบิ๊กดุงบิ๊กไก่ตบเท้ารับรางวัลเกียรติยศจากดาวมูลนิธิสิทธิ์กวันตท.ประจำปี67บิ๊กเกรียงที่ปรึกษามท.0.1ก็ได้พร้อมสองพี่น้องหลายเจริญได้รับทั้งคู่เมื่อวันที่17มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมและประธานกรรมการมูลนิธิสิทธิ์กวันเตรียมทหารลงนามประกาศเรื่องการมอบรางวัลเกียรติยศจากดาวประจำปี2567ตามระเบียบมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารว่าด้วยการสรรหาสิทธิ์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจากดาวตามมติที่ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารครั้งที่เศษ2ส่วน2566เมื่อวันที่2พฤศจิกายน66มูลนิธิสิทธิ์กวันเตรียมทหารมีความยินดีขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าสิทธิ์เก่าเตรียมทหารที่ได้รับเกียรติให้เป็นสิทธิ์เก่าเตรียมทหารดีเด่นสมควรแก่การรับรางวัลเกียรติยศจากดาวประจำปี2567จำนวน12รายดังนี้1พลเอกยศนันท์หลายเจริญนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่16นายทหารราชองครักษ์พิเศษรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาพัฒนาสังคม2พลเรือเอกพิเชษฐ์ตานะเศษนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่18กรรมการมูลนิธิรักเมืองไทยรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาพัฒนาสังคม3พลเอกสุรใจจิตแจ้งนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่14นายทหารราชองครักษ์พิเศษรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ4พลเอกสุรพลจีรนัยนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาการทหาร5พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่21กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.รับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม6
พลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาการทหาร7พลเอกเจริญชัยหินเทานักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23ผู้บัญชาการทหารบกรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ8พลเรือเอกอดุงพันธ์เอี่ยมนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23ผู้บัญชาการทหารเรือรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ9พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24ผู้บัญชาการทหารอากาศรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ10พลอากาศตรีอมรชมเชยนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ11พลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ12พลตำรวจตรีสริวัตรดีพอนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่33ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม